รอบแรกเราจะแบบลองว่า my universal หรอมันแบบแน่จริงแต่เคยพูดพี่พูดกับแฟน comfortable แฟนไม่เข้าใจฝรั่งไม่เข้าใจไอตาไม่สามารถปล่อยเพลงหรือว่าวิดีโอรันไปได้ยาวๆอาจจะน่ารำคาญนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ในจุดๆนี้เนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงว่าเขาบินไปเป็นกระสือกระหังไม่ใช่นะคะไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นแบบว่า X-Men แล้วมีแบบลำแสงออกจากตาปีนี้เลย Miss Universe จะต้องเอา Coldplay และ BTS ไปจริงๆสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับไอตาแปลเพลงอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาเจอกันกับเพลง My Universe ของ Coldplay นะคะที่เขาทำร่วมกับ BTS นั่นเองรอบนี้เนี่ยอาจจะมาช้าขอโทษเหล่าชาวอาร์มี่สักหน่อยจริงๆวิดีโอแปลเพลงไอตาทำตั้งนานแล้วก่อนที่ MV จะออกด้วยซ้ำตอนนั้นเขาออกมาเป็น Release Video ไอตาก็แปลเสร็จเรียบร้อยแต่ตั้งใจจะออกตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมีปัญหาเหมือนแบบวิดีโอมันติดลิขสิทธิ์อะไรใดๆแบบไอตาแบบเซ็งมากตาแบบโอ้ยอยากรีบลงอยากรีบลงแล้วพอผ่านมาปุ๊บพอ MV ออกปั๊บวิดีโอที่ติดลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็ไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วใช้ได้แต่ทีเนี้ยในเมื่อเพลงมันมี MV แล้วอ่ะไอตาก็อยากให้วิดีโอแปลเพลงของเราเนี่ยได้ดู MV ไปด้วยไอตาก็เลยถ่ายใหม่ทั้งหมดเลยนะคะค่าตัดวิดีโออะไรไอตาก็จ่าย2รอบเลยนะคะวันนี้ไอตาก็เลยตั้งใจมาแปลใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นกดไลค์เป็นกำลังใจให้ตาหน่อยนะคะเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอทำคอนเทนต์นี้หน่อยนะจ๊ะทุกคนอ่ะงั้นเรามาเริ่มดูแปลเพลงกันค่ะเขาก็มาในทีมแบบ Galaxy You are my universe ตอนท่อนนี้เนี่ยเขาจะร้องเชื่อมกับท่อนต่อไปที่เป็น and I เราก็เลยจะได้ยินเหมือนว่า my universe and I มันคือ and I นั่นเองถ้าเกิดอย่างเราแบบตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาร้องว่าอะไรเราฟังรอบแรกเราจะแบบร้องว่า my universal หรอมันแบบแต่จริงๆมันเชื่อมกันนะคะความหมายท่อนแรกนะคะก็คือเธอคือจักรวาลของฉันแต่เขาใช้การร้องแบบซ้ำอะ you are อย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือความหมายคือเธอคือจักรวาลของฉันนะคะ and I just want to put you first และฉันอยากจะให้ความสำคัญกับเธอเป็นอันดับแรกคำว่า put you first แปลว่าให้ความสำคัญเป็นสิ่งแรกฉันแบบวางเธอเป็น first เป็นคนแรกเลยเช่นเราบอกว่าแบบ oh you are so important I put you first before anybody ก็คือฉันให้ความสำคัญกับเธอเป็นอย่างแรกเลยแบบก่อนใครเลยนะคะMy universe and I และเธอคือจักรวาลของฉันและฉันตรงนี้มันก็ยังไม่จบประโยคเนาะคือเพลงบางทีมันอาจจะไม่ได้ต้องแบบว่าแบบถูกต้องเป๊ะจบประโยคคือมันด้วยแบบ feeling พูดด้วยอารมณ์อะไรอย่างนี้นะคะ In the night I lie and look up at youIn the night I lie and look up at you ยามราตรีฉันเอนกายและมองจ้องขึ้นไปที่เธอนะคะเท่าที่ตาแปลเพลงแล้วฟังเพลง BTS มานะเขาจะค่อนข้างใช้คำที่สละสลวยอย่างคำ in the night จริงๆมันก็แปลง่ายๆว่าในเวลากลางคืนก็ได้แต่ตารู้สึกว่าแต่อยากใช้คำที่มันแบบสรวยคือในตาก็เลยใช้คำว่ายามราตรีแล้วก็ไอไลน์ตรงนี้เนี่ยไลน์เนี่ยมันเหมือนเป็นไลน์ที่แปลว่าโกหกใช่ไหมคะแต่ว่าในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเอนกายเอนตัวลงนอนไม่ว่าจะเป็นลงนอนราบไปเลยหรือว่าเอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือไอไลน์ได้เราต้องดูในบริบทอย่างตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงว่าเขาโกหกแต่เขาหมายถึงว่าฉันเอนกายแล้วก็มองขึ้นไปเนาะอย่างใน MV นะคะคริสมาร์ตินเขาก็มองขึ้นไปข้างบนนั่นเองค่ะWhen the morning comes, I watch you rise. เมื่อรุ่งอรุณมาเยือนฉันเฝ้าดูเธอปรากฏกายขึ้นแต่ก็แบบพยายามหาคำให้มันสวยๆนะว่ารุ่งอรุณอะไรอย่างงี้ไอ้ตรงที่บอก I watch you rise เนี่ยจริงๆเพลงเนี้ยมันสามารถหมายถึงได้หลายอย่างมากไม่ใช่แค่ความรักเธอกับฉันและเธอผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงแต่ว่าหมายถึง in general แบบ universe ทั้งหมดเลยอันเนี้ยก็หมายถึงว่าเธอคือจักรวาลอ่ะฉันมองขึ้นไปเธอจะเป็นดวงดาวเป็นอะไรอ่ะฉันก็มองแล้วก็เห็นเธอแบบปรากฏกายขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยค่ะThere's a paradise they couldn't capture.
There's a paradise they couldn't capture เป็นสวงสวรรค์ที่พวกเขาไม่อาจเอื้อมถึงได้นะคะ That bright infinity inside your eyesแสงสว่างอันเป็นอนันต์ในดวงตาคู่นั้นของเธอคำว่า infinity ก็แปลว่าไม่มีวันหมดใช่ไหมคะแต่ก็เลยแปลเป็นคำว่าอนันต์นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าแสงสว่างในตาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นแบบว่า X-Men แล้วมีแบบลำแสงออกจากตาแต่หมายถึงว่าดวงตาที่มีแสงสว่างสดใสสุขใสคือคนที่แบบมีความสุขที่แบบประกายตาแววตามีความสุขมันสดใสนั่นเองค่ะ I fly to you every nightฉันโบยบินไปหาเธอทุกค่ำคืนในจุดนี้เนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงว่าเขาบินไปเป็นกระสือกระหังไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงความคิดของฉันโบยบินไปหาเธอฉันนึกถึงเธอฉันคิดถึงเธอฉันรำลึกถึงเธอForgetting that it's just a dream นี่ไงคะเขาถึงมาบอกว่าลืมไปเลยว่ามันเป็นเพียงความฝันเนี่ยที่เขาบอกว่าฉันนึกถึงเธอฉันโบยบินไปหาเธอแบบมันแค่ความฝันความนึกคิดที่นึกถึงตรงนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นฝันที่แบบนอนหลับฝันจริงๆแต่มันหมายถึงฝันที่เป็นแบบความใฝ่ฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะI meet you with a smile ฉันไปพบเธอด้วยรอยยิ้มก็คือเวลาฉันไปพบเธออ่ะฉันมีรอยยิ้มด้วยรอยยิ้มขึ้นมาเลยเพราะว่าอะไรคะเวลาเรายิ้มก็คือเรามีความสุขถูกไหมเราฉันเจอเธออ่ะฉันยิ้มขึ้นมาเลย Never ending forever baby ตลอดการไม่มีวันสิ้นสุดที่รักนี่ Never ending ก็คือไม่มีสิ้นสุดใช่ไหมแล้วก็ forever ตลอดการอีกแล้วก็จะเข้าท่อนฮุกค่ะYou are my universe เธอคือจักรวาลของฉันขอโทษทุกคนที่ดูจริงๆเพราะว่าไอตาไม่สามารถปล่อยเพลงหรือว่าวิดีโอรันไปได้ยาวๆไอตาต้องสับทุกบาร์เลยอาจจะน่ารำคาญนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ And I just wantTo put you first และฉันอยากจะให้ความสำคัญกับเธอเป็นอันดับแรก And you are my universe และเธอคือจักรวาลของฉัน And you make my world light up inside และเธอก็ทำให้โลกทั้งใบของฉันน่ะส่องสว่างออกจากข้างในเหมือนเวลาที่เรามีความสุขเนาะมีความสุขในใจมีความสุขจากข้างในมันก็จะทำให้เราแบบแฮปปี้ยิ้มแย้มอันนี้เขาก็พูดถึงแบบเหมือนกันอะเธอทำให้โลกทั้งใบของฉันส่องสว่างจากข้างในมีความสุขนั่นเองค่ะ Darkness used to be more comfortable for me คนไทยชอบบอกเสียงว่า comfortable ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราพูดกับฝรั่งอะให้พูดรวบไปเลย comfortable อะไรอย่างนี้แต่เคยพูดเพียงพูดกับแฟน comfortable แฟนไม่เข้าใจฝรั่งไม่เข้าใจ ก่อนหน้านี้ฉันคุ้นเคยกับความมืดมิดมากกว่านี้คือหมายถึงว่าฉันเคยอยู่แบบหลบซ่อนอยู่คนเดียวโดดเดียวเปล่าเปลี่ยวไม่ได้หมายถึงว่าฉันชอบอยู่ในห้องมืดจริงๆแต่หมายถึงว่าฉันก็อยู่ของฉันอย่างนี้หลบซ่อนๆไม่ได้แบบไปเป็นที่รู้จักอะไรมากมาย Within the long shadows แล้วก็จะมีคอรัสแบบว่าเสียงเบาๆ eyes ตามมานะคะภายใต้เงาที่ทอดยาวออกไปแล้วก็ eyes ก็หมายถึงสายตาที่จับจ้องก็คือฉันอยู่ในความมืดมิดอะภายใต้เงาที่มันทอดยาวฉันก็อยู่ภายใต้เงานั้นนะคะ And they say that we can't be together และพวกเขาบอกว่าเราไปด้วยกันไม่ได้หรอกคำว่า we can't be together เนี่ยมันสามารถหมายถึงแบบร่างกายจริงๆที่แบบมาอยู่ด้วยกันแต่อีกในนึงก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่แบบว่าไปด้วยกันไม่รอดแต่ในบริบทนี้ในเพลงเนี่ยเขาหมายถึงอีกอย่างนึงก็คือ Coldplay นะคะเป็นวงร็อกจากฝั่งอังกฤษเลยนะคะแล้วก็ BTS นะคะก็เป็นวงบอยแบนด์จากฝั่งเกาหลีเนี่ยคือมันคนละฝากฝั่งเลยบางคนอาจจะแบบหุ้ยโคเพย์มารวมกับ BTS มันจะเป็นยังไงมันจะได้หรอเพลงมันจะดีหรอนะคะอันนี้เขาบอกว่าบางคนเขาก็สบประมาทไว้ว่าเราแบบเพลงทำด้วยกันไม่ได้หรอกBecause we come from different sides เพราะว่าเรานั้นมาจากคนละฝากฝั่งนะเห็นไหม
ฝั่งเอเชียกับฝั่งนู่นเลยอังกฤษนะคะมาจากคนละฝากฝั่งตะวันตกกับตะวันออกก็มารวมผสมผสานได้แต่ชอบท่อนนี้จังเลยอะเสียงจีมินคือแบบเป็นเสียงสูงสูงขึ้นมาแทรกเบาๆแล้วมันแบบมันมีความนุ่มมันมีความหวานขึ้นมาเออ you are my universe เธอคือจักรวาลของฉัน and I just want to put you first และฉันอยากจะให้ความสำคัญกับเธอเป็นอันดับแรกYou are my universe and และเธอคือจักรวาลของฉันและอ่ะเดี๋ยวมีต่อ And you make my world light up inside และเธอก็ทำให้โลกทั้งใบของฉันส่องสว่างจากข้างใน My universe จักรวาลของฉันก็คือเธอนั่นเองแล้วก็ดูดูดูเหมือนเป็นเสียงแบบพังเพลงนี้เหมาะกับการไปเปิดที่เวที Miss Universe นะคะปีนี้เลย Miss Universe จะต้องเอาโคเพลและ BTS ไปจริงๆมันเหมาะคือมันใช่เลยแล้วมันเป็นเพลงแบบดีๆ energy ดีๆอ่ะดีมากอ่ะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันถึงเฮ้ยเดี๋ยวมาเมาส์เอาให้จบเพลงก่อนYou make my world light up inside เธอทำให้โลกทั้งใบของฉันเนี่ยส่องสว่างจากข้างในเหมือนเดิมย้ำ make my world light up inside ทำให้โลกทั้งใบของฉันส่องสว่างจากข้างในWhat brightens me up สิ่งที่ทำให้ฉันเปล่งประกายออกมาเดี๋ยวเขาจะมาบอกว่าสิ่งที่ทำฉันเปล่งประกายออกมาคืออะไร All the stars embroidered with your love นี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ฉันเปล่งประกายใช่ไหมก็คือเหล่าดวงดาวอะที่แต่งเต็มไปด้วยความรักของเธอก็คือความรักของเธอนั่นแหละที่ทำให้ฉันแบบเปล่งประกายมีความสุขIn my universe, you make another world for me. ในจักรวาลของฉันเธอเนี่ยได้สร้างโลกอีกใบให้ฉันตรงนี้ไม่ได้แบบเหมือนคนไทยที่แบบว่ามีโลกสองใบมีโลกใบที่สองใบที่สามไม่ใช่นะคะแต่เขาหมายถึงว่าจากฉันคนเดิมที่เคยอยู่ในโลกใบเดิมอยู่ภายใต้ความมืดมิดอยู่โดดเดี่ยวอะไรใดๆแต่เหมือนว่าเธอเนี่ยมาสร้างโลกอีกใบให้ฉันได้เป็นตัวของตัวเองให้ฉันได้รักเธอให้ฉันเป็นตัวฉันมากขึ้นอะไรแบบนี้เหมือนทิ้งความเดิมๆความตัวเองในโลกเก่าออกไปแล้วก็มาอยู่ในโลกใบนี้ที่สวยงามที่เธอสร้างให้ฉันแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบว่าเธอมีโลกใบที่สองอะไรแบบนี้Because you're my stars and my universe เพราะว่าเธอคือดวงดาวและจักรวาลของฉัน These hardships are just temporarily ความยากลำบากเหล่านี้เนี่ยเป็นแค่เรื่องชั่วคราวคือ BTS อะเพลงเขาอะมันจะไม่ใช่แค่ฉันรักเธอเธอรักฉันแต่มันจะเป็นแบบสู้ๆทุกคนอะไรอย่างนี้โอ้ยวิกกระจุยเลย Just shine as bright as you shine now แค่เปล่งประกายให้สว่างเท่าที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้ We will follow you to adorn this long night ฉันจะตามเธอไปเพื่อตกแต่งค่ำคืนที่ยาวนานนี้ I fly away with youWhen I'm without you, I'm crazy. ฉันโบยบินไปกับเธอเมื่อไม่มีเธอฉันนั้นแทบบ้าจริงๆ I'm crazy มันก็คือฉันบ้าไปแล้วแหละเวลาไม่มีเธอฉันก็คือบ้าไปเลยแต่ตาชอบคำว่าแทบบ้ามันเหมือนแบบยังไม่บ้าแต่จริงๆมันก็บ้ามันก็แบบเป็นความรู้สึกที่แบบPlease hold my hand ได้โปรดจับมือฉัน We are made of each other baby เราถูกสร้างขึ้นจากกันและกันที่รักคือแบบ We're made of each other เราอาจจะได้ยินบ่อยๆในนวนิยายหรือว่าเพลงต่างๆที่มาของคำนี้เขาไม่ได้บอกไว้ในเนื้อเพลงแต่ตาคาดว่าน่าจะเป็นมาจากตำนานกรีกโบราณที่ตาเคยพูดถึงเนาะเขาว่ากันว่าคนที่เป็นเนื้อคู่กันโซเมทเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นคนเดียวกันแต่ว่าถูกผ่าครึ่งแบ่งออกเป็น2คนนะคะแล้วแต่เดี๋ยวสุดท้ายเขาก็จะได้มาเจอกันอะไรนั่นเองเป็นที่มาของหนังสือ
นะคะ Call me by your name ก็คือเราเป็นแบบคู่แท้ soulmate มากเธอจะเรียกฉันด้วยชื่อของเธอก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วเราก็เป็นคนคนเดียวกันนั่นเองไอ้ตาคิดว่าน่าจะเป็นที่มาของคำเช่นแบบเนี่ย we are made of each other คือมันไม่ใช่ว่าคือยังไงนะคะหนูเป็นแม่เขาหรือเขาเป็นพ่อหนูอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเธอคือจักรวาลของฉันและฉันอยากจะให้ความสำคัญกับเธอเป็นอันดับแรกและเธอคือจักรวาลของฉันและเธอก็ทำให้โลกทั้งใบของฉันส่องสว่างจากข้างในจักรวาลของฉันทุกคนเลยอาร์มี่ทุกคนเลยตรงนี้เนาะเขาก็จะร้องซ้ำๆ you are my universe นะคะนั่นเองก็จะจบเพลงค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแปลเพลง my universe ต้องขอโทษอาร์มี่ทุกคนเลยนะคะที่อาจจะมาช้าอย่างที่บอกเคยแต่อัดวิดีโอไปแล้วอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากให้วิดีโอนี้มันเพอร์เฟกต์มันดีที่สุดแต่เองก็อยากดู MV ด้วยว่าเป็นยังไงตั้งใจไม่ดูก่อนหน้านี้เพื่อที่จะมาดูในวิดีโอก็เป็นกึ่งๆรีแอคเหมือนกันนะก็ไอ้ตาชอบ MV มากเลยอ่ะจริงๆก็คิดอยู่เหมือนกันว่าตอนแรกอะที่ฟังเพลงเนาะเพลงออกไอ้ตาก็รีบฟังรีบทำแปลงคิดว่าเพลงนี้จะมี MV ไม่น่าเราไม่แน่ใจเพราะว่าไม่รู้ว่า MV จะมีทั้ง Coldplay ทั้ง BTS ไหมบางทีเนี่ยเวลาศิลปินที่เขาคอลแลบกันแล้วถ้าเขาอยู่คนละประเทศหรืออะไรเขาไม่สามารถบินไปถ่ายด้วยกันได้ใช่ไหมคะเขาอาจจะใช้วิธีแบบเหมือนถ่ายคนละซีนให้มันดูเป็นมูดและโทนเดียวกันแล้วมาตัดใส่กันแต่อันนี้เนี่ยเขาใช้เทคนิคเขาเรียกว่าอะไรอะโฮโลแกรมโฮโลกราฟิก whatever ตามไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าเทคนิคนี้จริงๆมันก็ไม่ได้ใหม่แต่มันก็ยังไม่ได้มีคนใช้เยอะอะเหมือนแบบเขาก็คือถ่ายแยกนั่นแหละแล้วก็เอามาตัดกันให้เหมือนว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันไม่ใช่ตัดว่าเป็นคนละซีนด้วยนะให้เหมือนว่าอยู่ในซีนเดียวกันสถานที่เดียวกันอะไรประมาณนั้นแล้ว MV ทำออกมาได้ดีคือไม่ใช่แค่แบบมาร้องแต่มันมีเรื่องมีราวมีแบบในยุคนั้นยุคนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ดูสนุกนอกจากตัวศิลปินเองแล้วอ่ะก็ยังมีตัวละครที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อ MV นี้เพื่อที่จะมาบ่งบอกเล่าเรื่องราวอะไรรู้สึกว่าเอ้ยดีมากเลยแล้วมันก็เข้ากับธีมชื่อเพลงแบบ My Universe มากก็แบบเป็นแบบโลกอนาคตแบบจักรวาลอะไรใดๆคือแบบชอบมากอยากจะบอกว่าไอ้ตาเนี่ยดูสารคดีของที่เป็นแบบเบื้องหลังการทำเพลงนี้ด้วยไอ้ตาติดตามข่าวตั้งแต่ก่อนที่เพลงนี้จะออกแล้วที่เขาออกข่าวมาตอนแรกว่าเห็นว่าโปรเจกต์นี้ตอนแรกเนี่ยจะเป็นว่า Coldplay เนี่ยทำเพลงแล้วก็แต่งเพลงให้ทาง BTS ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่รู้ว่ายังไงไปๆมาเนี่ยก็ได้มาร้องมาร่วมคอลแลบร้องด้วยกันก็ไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลเนาะไอ้ตาเองเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นมาร์โกไม่ได้เป็นแบบติ่งเกาหลีไม่ได้เป็นอาร์มี่เนาะถ้าเกิดมีข้อมูลไหนที่เพื่อนๆเนี่ยอยากจะบอกต่ออยากจะเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเอาไว้คุยเอาไว้เมาส์มอยกันแต่ว่าไอ้ตาก็เข้าไปดูในสารคดีนะคะไอ้ตาแบบประทับใจมากเขาก็อัดเสียงร้องด้วยกันเลยนะกับคริสมาร์ตินแล้วก็สมาชิก BTS ทุกคนนะคะแล้วรู้สึกว่าวง BTS เนี่ยไม่ใช่วงแค่เปลือกเป็นวงที่ทำเพลงเองแต่งเองอะไรเองคือตารู้สึกว่าในเพลงของเขามันมีจิตวิญญาณอะมันมีสิ่งที่เขาอยากจะบอกแล้วไอ้ตาเนี่ยก็ไม่ได้รู้จัก BTS มานานนะแต่ก็เพิ่งมารู้จักตอนที่เขาแบบทำพวกซิงเกิลภาษาอังกฤษแล้วรู้สึกว่าเขาส่งต่อ energy ดีๆให้เราความหมายของเพลงคือแบบความยากลำบากมันอาจจะยากแต่ว่าเราต้องสู้เราต้องแบบอดทนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยในสถานการณ์แบบเนี้ยเราต้องการ energy แบบนี้แล้วทุกครั้งที่เราฟังเพลง BTS เรามีความสุขตลอดเลยมันฟังแล้วมันรู้สึกแบบขนาดว่าตาเป็นคนที่ชอบฟังเพลงสากลที่แบบว่าแตกแตกแตนแตนแบบทเวิร์กทเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาฟังเพลงของ BTS อะเหมือนเป็นน้ำที่มาปลอบประโลมจิตใจอันหยาบกรานของดิฉันมากคือไม่นึกว่าดิฉันจะมีมุมที่ฟังเพลงแบบอะไรแบบนี้แต่พอมาฟังแล้วมันชอบมากยิ่งเพลงนี้นะทุกคนขอโทษที่เมานานหน่อยแต่ตาชอบ Coldplay มากตอนที่แบบได้ยินโปรเจกต์เนี้ยตายังแบบว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงอ่ะ Coldplay เป็นวงร็อกเลยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ร็อกแบบว้าวๆอะไรแบบนั้นแต่คือจะมีความนุ่มๆละมุนในตัวแต่มันก็เป็นวงร็อกมันจะเข้ากับความบอยแบนด์ได้เหรอวะแต่พอมาฟังเพลงบอกเลยว่าแต่ประทับใจมากแล้วเนื้อเพลงก็ดีมากอยากจะบอกว่าเนื้อเพลงเนี่ยมันเป็นสไตล์ BTS ที่มีความสละสลวยมีความบอกต่อสิ่งดีๆให้กันส่งความสุขให้กันแล้วก็เสียงร้องก็ดีคือท่อนฮุกมันติดหูมากคือใครฟังก็ต้องร้องท่อนนะ you are
My Universe ใช่ไหมคือมันติดหูมากแต่ก็ชอบมากนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันขอโทษที่มาช้าจริงๆนะจ๊ะแล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะก่อนไปกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตาไปแล้วค่ะครั้งหน้าจะเป็นเพลงอะไรไว้ติดตามกันเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ So can I get some closure Stay right where you are Don't come closer If you ever picked it up It's all